สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุ่นนี้ชาแนลค่ะวันนี้จะมาเลือกดอกเฮลิโคเนียเพื่อไปจัดแจกันดอกไม้สดนะคะเราก็จะเลือกทั้งเป็นดอกที่เพิ่งแทงดอกช่อดอกออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เป็นช่อดอกแนวตั้งที่ยังเขายังไม่โน้มลงแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเลือกดอกที่กำลังโน้มลงแบบนี้ค่ะปลูกไว้เยอะเวลาเขาออกดอกสวยๆก็เอามาจัดแจกันดอกไม้สดเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อชมความงามของเขาชมกันเลยค่ะหลังจากที่เราตัดแต่งใบเขาออกนะคะก็จะได้ช่อดอกเฮลิโคเนียได้มาประมาณนี้นะคะส่วนแจกันที่จะใช้จัดวันนี้เป็นแจกันไม้นะคะสำหรับที่เวลาเรามีงานเลี้ยงหรือว่าเราอยากจัดแต่งบ้านเราเองเขาก็จะอยู่ได้นานประมาณเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะคะแต่ถ้าอยากให้อยู่ได้นานๆก็จะมีสารที่ให้ดอกไม้มีความสดอยู่นานตามร้านขายดอกไม้สดทั่วไปเราก็ซื้อมาแช่น้ำเอาไว้ได้นะคะเอาก้านเขาแช่เอาไว้แล้วค่อยมาจัดส่วนใบที่เราจะประกอบการจัดก็จะเป็นทางหมากกับขิงนะคะเรามีอยู่แล้วเนาะเราก็เอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมาจัดแต่งบ้านเราเองนะคะเพื่อนๆคะมาชมขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะรุ่นนี้ก็จะใช้อันที่เขาโค้งออกเยอะๆลงไปก่อนนะคะเป็นชั้นแรกเราก็วัดขนาดของความสูงของแจกันกับช่อดอกไม้เหมือนเดิมนะคะคือวัดก่อนว่าเราต้องการให้สูงแค่ไหนเกินมาเราก็ตัดออกแล้วก็เสียบวางลงไปเลยค่ะทุกช่อนะคะทุกก้านนะคะเรียกก่อนที่เราจะเสียบลงไปเราก็วัดก่อนเกินมาก็ตัดออกไปเลยนะคะต้องค่อยๆจับเหมือนกันนะคะเพราะเขาจะหักได้ขนาดพอดีแล้วเราก็ค่อยเสียบลงไปค่ะเราจะเสียบเป็นมองรอบเลยนะคะสมมติว่าเราจะวางในแต่งโชว์ในสนามหญ้าเนาะในงานเลี้ยงสมมติว่าเราจะจัดโชว์งานเลี้ยงของเรานะคะเสียบวางลงไปเลยค่ะเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะเสียบชั้นที่สองค่ะที่ลักษณะช่อดอกเขาจะยังไม่โน้มลงเยอะนะคะแบบนี้ค่ะเราก็วัดก่อนว่าเราจะให้สูงแค่ไหนจากฐานเดิมนี่นะคะเราจะให้สูงแค่นี้นะคะก็เสียบลงไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่3นะคะที่ดอกเขาแบบยังส่งก้านดอกออกมาไม่ยาวมากเราก็ได้ความสูงชั้นที่3เดี๋ยวเราค่อยๆจัดชั้นที่2ไปเรื่อยๆก่อนนะคะ
สวยงามโดยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะเฮลิโคเนียเสียบวางลงไปเลยเสียบลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเสียบทางหมากลงไปนะคะพอเราเสียบเยอะก็จะพอเขาแน่นก็จะเสียบยากหน่อยง่ายๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะใบขิงลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ได้เจอกันเฮลิโคเนียจัดดอกไม้ง่ายๆแต่งบ้านเราเองหรือว่าเวลามีงานเลี้ยงเราก็สามารถจัดเองได้นะคะได้ทั้งไม้ประดับได้ทั้งไม้ฟอกอากาศได้ความสุขเวลาเราทําเองแล้วออกมาเราก็ชื่นใจนะคะขอบพระคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของรุ่นนี้ชาแนลค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ